ันที่6กุมภาพันธ์เวลา 16:30 น.นายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลวิ่งออกกำลังกายในกิจกรรมเดิน 10,009 ออกกำลังกายง่ายที่สุดในโลกณวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยต่อเนื่องสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานเทศบาลและชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนการถือว่าเป็นความสุขนะครับอีกแบบหนึ่งที่เรามีโอกาสของชาวอสม.นะครับท่านปลัดสายยันนะครับกับทีมป้องกันและก็อสม.กับประชาชนหลายๆท่าน3 2 1